ครับก็รีวิวเกมบน iMobile i9695 นะครับก็ไม่สะดวกที่จะถ่ายวิดีโอเองเพราะว่าใช้ iPad ถ่ายอยู่นี่นะฮะเล่นไปถ่ายไปก็คงจะลำบากก็เลยถือโอกาสเล่นให้จบ1ด่านก่อนนะครับแล้วก็มารีเพลย์ให้ดูดีกว่าจะได้คุยกันง่ายๆด้วยนะครับสังเกตว่าเกมตัว Aspel 5ที่ผมเลือกใช้เนี่ยไม่ได้เป็นเกมที่มีสเปคอะไรสูงมากนะครับก็ระดับหนึ่งแหละนะมีกราฟิกดีมีระดับหนึ่งสมัยก่อนถือว่ากราฟิกดีนะครับสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นกราฟิกระดับกลางๆจุดสังเกตนิดนึงคือเกมเนี่ยอยู่บน iMobile i695 เนี่ย 3D เล่นสบายๆนะครับลื่นๆเลยผมลองเล่นดูแล้วแบบลื่นมากๆเลยนะแล้วก็ถือว่าเล่นไม่ติดขัดนะครับเอ็กซ์โทรเมเตอร์นะผมใช้ตัวนี้ผมใช้เอ็กซ์โทรเมเตอร์นะครับไม่ใช่ใช้บนหน้าจอไม่ได้ใช้การควบคุมบนหน้าจอไม่ได้ใช้ทัชก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับควบคุมได้ค่อนข้างดั่งใจแหละผมก็เฉียดตายไปหลายรอบจะชนหลายทีละนะครับที่น่าสังเกตนิดนึงถ้าฟังดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าลำโพงเนี่ยเสียงค่อนข้างดังฟังชัดนิดนึงพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนจากสเปคเครื่องต่ำหรือว่าเกมตัวนี้มีปัญหาซึ่งAspel 5เนี่ยผมเห็นเล่นมาหลายรอบแล้วจากหลายเครื่องนะครับมีปัญหาเรื่องของซาวด์เอฟเฟคมากเลยคือเสียงจะเงียบไปบ้างนะครับเสียงเพลงหายไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยบ่อยมากนะแต่โดยภาพรวมโอเคนะครับนี่สังเกตว่ามีเอฟเฟคในเรื่องของหิมะตกตลอดเวลานะครับตกแตกตกแตกตลอดเลยนะครับแล้วก็ชนนะครับพวกเอฟเฟคเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกอะไรอ่ะไฟไนโตรหรือว่าสปาร์คที่เกิดขึ้นควันอะไรเงี้ยนะครับก็มีให้เห็นบ้างอะไรบ้างนะตลอดฉากที่เป็นแอคชั่นที่เมื่อกี้เห็นเนี่ยเปลี่ยนแบบฟุบฟับฟุบฟับเลยนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่มีกระตุกนะสบายสบายนะครับถ้าเราดูด้านหลังแบ็กกราวด์ที่อยู่ด้านหลังที่เป็นฉากที่ไกลออกไปที่เป็นโพลีกอนเนี่ยจะสังเกตว่ามันค่อยๆวาดขึ้นนะฮะเห็นไหมตรงภูเขาเมื่อกี้ที่มันมีก็จะค่อยๆวาดขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่สร้างโพลีกอนระยะไกลมากขึ้นนะครับเพราะว่ากินสเปคแรงสเปคเครื่องมากเกินไปเสียงก็การหายประจำเลยนะนี่ผมว่ามันเป็นที่ซอฟต์แวร์มากกว่าไม่ได้เป็นที่ตัวเครื่องนะครับลำโพงอาจจะเบาลงนิดนึงเพราะว่าวางบนพื้นผิวนะครับอาจจะไปบังแต่ก็สังเกตว่าเสียงก็ยังออกมาดังพอสมควรนะครับลำโพงนี่ผมลองเช็คดูแล้วล่ะมันอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตรงเนี้ยนะเวลาจับแล้วบางทีอาจจะมีโอกาสที่มือจะไปปิดโดนอะไรบ้างแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเท่าที่ลองเล่นมาดูก็จะสังเกตว่าผมเล่นไม่ค่อยพลาดถ้าเกิดสเปคมันแอคเซลเลอเรเตอร์มันไม่ดีนะไม่ตอบสนองเร็วแล้วก็ตัวเกมกระตุกแล้วก็เรารู้ดีใช่ไหมครับถ้าเกมกระตุกเนี่ยบางการมันก็ยากด้วยนะยิ่งถ้าเอ็กซ์โทรเมเตอร์แย่ก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ดับเบิลไป2เท่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็เล่นมาลื่นไหลดีนะครับข้อเสียก็ต้องพูดหน่อยนึงนะคือถึงแม้ว่าสเปคของกราฟิกการ์ดมันจะโอเคนะ Power VR นะครับ SGX ถ้าผมจำไม่ผิด535แต่ว่า CPU มันแค่650 MHz เท่านั้นเองนั่นหมายความว่าตัวเลือกของเกมเนี่ยเรามีเลือกน้อยนะครับอย่างเกมขับรถเนี่ยผมก็เนี่ยได้เจ๋งสุดก็ไอ้นี่แหละ Aspel 5นะครับซึ่งเกม Aspel 5ผมบอกตรงๆว่ามันสนุกสู้ Aspel 6ไม่ได้เลยจริงๆนะ756มันเจ๋งกว่าเยอะมากคือ4กับ6เนี่ยจะเจ๋งแต่5เนี่ยมันจะดูแบบงานมากเลยนะครับกราฟิกดูดีขึ้นแต่ว่าตัวเกมจะงานเกมอื่นๆที่มีให้เลือกนะครับที่ผมหาเจอได้ก็เป็นพวก Angry Bird นะครับหรือว่าพวกไอ้ Fruit Ninja ซึ่งก็ไม่ได้ใช้ 3D อะไรมากมายนะตัวข้อด้อยอีกอย่างนึงคือ Internal Storage มันให้มาน้อยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีตัว Micro SD Card ให้มา 8GB ซึ่งก็ไม่ได้เป็นคลาสหรูหราอะไรมากมายแต่ว่าจุดอ่อนจริงๆคือ internal storage มากกว่าที่มีแค่100กว่าเมกะเท่านั้นเองตอนที่ผมจะลง Aspel 5เนี่ยมีปัญหาเพราะว่าผมลง Angry Birds ไปก่อนใช่ไหมครับแล้วผมก็มีโปรแกรมพวก benchmark ทดสอบไปอยู่พอสมควรนึงแล้วก็
มี WhatsApp มี Skype ซึ่งพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่มากับเครื่องเลยผมเปิดเครื่องคือผมได้เครื่องนี้มาปุ๊บผมเปิดใช้ไม่ได้ลงแอปพลิเคชันเลยเนี่ยมันก็มี Angry Bird นะครับมี Fruit Ninja มี Skype มี WhatsApp มีอะไรให้หมดซึ่งเขาคิดว่าเป็นอะไรที่วัยรุ่นเนี่ยคนเราใช้กันเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมซึ่งผมก็โอเคเห็นด้วยนะแต่ว่านั่นมันทำให้ตัวอินเทอร์เน็ตสเลจมันเต็มแล้วผมลงเกมนี้ไม่ได้ผลสุดท้ายผมก็ต้องไปเอาเกมออกนะครับก็ไปเอา Angry Birds ออกไปเอา WhatsApp ออก2ตัวนะก็มีพื้นที่พอสมควร20เมกะไบต์ก็เอาไปลงได้ส่วนเกมที่เหลือเนี่ยที่ไปดาวน์โหลด100กว่าเมกมันก็ลง SD card ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครจะนั่นเล่นจริงๆเนี่ยบางทีพอเข้ามาซื้อมาเสร็จแล้วใช้เสร็จแล้วเนี่ยซื้อมาแล้วเริ่มใช้แล้วเนี่ยก็ต้องไปที่ตัว settings application ไปที่ manage application นะครับแล้วก็แตะไปที่พวก Angry Birds พวก Fruit Ninja นะครับแล้วก็ move ไป SD card ซะนะครับจะได้มีพื้นที่สำหรับติดตั้ง application อีกหลายๆตัวที่มันจำเป็นต้องติดตั้งบน internal storage เท่านั้นนะครับเช่นอย่างเกมเนี้ยก็ต้องมีบน internal storage เท่านั้นอยู่ชุดหนึ่งนะ